สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล Analytics ของเว็บไซต์ผ่านทางเครื่องมือที่มีชื่อว่า Warrior SEO หากสนใจสามารถทดลองโปรแกรมฟรีก่อนได้ผ่านช่องทางต่างๆของ Warrior นะครับเริ่มแรกหัวข้อที่1ครับเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาให้เลือกโปรเจกต์ที่เราต้องการตรวจสอบหัวข้อที่2ครับไปที่หัวข้อ Analytics and Traffic เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับข้อมูลเชิงลึกต่างๆจะแสดงออกมาในรูปแบบของกราฟเริ่มจากหัวข้อที่3ครับแสดงจำนวนเซสชันที่เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมดหัวข้อที่4 Engage Session แสดงจำนวนการเกิดขึ้นของ Conversion หรือจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ของเราที่นานเกินกว่า10วินาทีนะครับถัดไปหัวข้อที่5 New User แสดงผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่สนใจข้อมูลของเว็บไซต์คุณคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากจำนวนผู้คลิกเข้ามาครับหัวข้อที่6แสดงจำนวน User ทั้งหมดที่เข้าชมเว็บไซต์ของคุณหัวข้อที่7 View แสดงจำนวนการเข้าถึงเว็บไซต์ทั้งหมดของคุณนับรวมถึงการเข้าถึงในหน้าเดิมซ้ำๆด้วยนะครับหน้าถัดไปหัวข้อที่8 Average Engagement Time แสดงระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณจะอยู่ในเว็บไซต์ครับถัดไปครับ Engagement Rate แสดงอัตราการมีส่วนร่วมของเซสชันทั้งหมดแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ครับหัวข้อที่10แสดงจำนวนการเกิด Conversion จาก User ทั้งหมดที่เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ11แสดงจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณว่ามาจากประเทศใดบ้างนะครับถัดไปหัวข้อที่12ครับ user แสดงจำนวนแหล่งที่มาของ user ที่เข้าถึงเว็บไซต์ของคุณตัวอย่างเช่นมาจาก organic search organic social direct referral และ paid search เป็นต้นครับมาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับหัวข้อที่13 search visibilityจะแสดงจำนวนการค้นหาที่ทำได้ในแต่ละคีย์เวิร์ดของเว็บไซต์เมื่อเทียบกับยอดทราฟฟิกของคีย์เวิร์ดทั้งหมดครับโดยจะแสดงออกมาในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์และกราฟทำให้เราสามารถดูได้ว่ายังเหลือโอกาสที่จะเพิ่มยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์อีกจำนวนเท่าไหร่บ้างครับโอเคครับนี่เป็นขั้นตอนทั้งหมดของการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล Analytics ของเว็บไซต์เราผ่านทางเครื่องมือที่มีชื่อว่า Warrior SEO หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณอันดับดีขึ้นได้แล้วมาดูกันครับว่าครั้งต่อไปผมจะนำความรู้เรื่อง SEO ด้านใดมาบอกเล่ากันอีกวันนี้สวัสดีครับ